สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมนะครับไอนายกับ IT Gamer แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ครับผมมีเกมซึ่งแบบผมอยากเล่นดีอ่ะพอไปอ่านรีวิวดูแล้วรู้สึกว่ามันอินดี้อ่ะมันเข้ากับเราอ่ะมันชื่อเกมว่าทาบิเคอิลุอ่านถูกไหมเนี่ยครับทาบิเคอิลุก็เขียนตามนี่ครับ TABIKAERU นะครับก็ KERU ที่แปลว่ากบหรือกาแปลว่าการจากลานั่นเองครับพอจะรู้นิดนึงครับเพราะว่าไปอ่านรีวิวมาเมื่อกี้นี้ก็นะอันนี้ไม่ต้องติดตรงนี้ต้องมาติดตั้งตรงนี้ดีกว่ามันเป็นเกมกึ่งจำลองสถานการณ์ว่างั้นครับผมจากค่ายฮิตพอยต์นะครับก็นะเป็นค่ายของญี่ปุ่นนั่นเองเห็นเขาบอกว่าเกมนี้ฮิตมากเลยแต่ทำไมผมเพิ่งรู้จักวะก็ไม่มีใครนำเสนอว่าต้องรีวิวอะเกมที่น้องเขานำเสนอมาผมไปอ่านดูแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่เข้ากับผมอะมันไม่เข้ากับผมเท่าไหร่เลยอะนะก็ผมก็เลยทำแบบอินดี้เหมือนกันครับตามใจตัวเองตลอดในช่องเนี้ยมันอยากจะทำอะไรมันก็ทำไม่สนใจใครนี่แหละครับเฮ้ยแต่แบบเฮ้ยถ้าลองขอมาผมก็จัดให้นะแบบขอเรื่องอะไรมาเห็นไหมล่ะผมก็หาให้เห็นการกู้ข้อมูลอะไรเงี้ยผมหาให้เสมอแหละก็นะโอเคน่าจะเริ่มติดตั้งเสร็จแล้วแหละนี่บอกว่ากำลังติดตั้งตอนนี้ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไฟล์ผมก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้อยู่เร็วใช้ได้ครับเร็วใช้ได้ก็เห็นบอกว่าเกมนี้เป็นเกมกบนะครับที่แบบอินดี้เวลาอยู่บ้านก็จะทำงานอ่านหนังสือโอเคมาแล้วครับผมเปิดเลยนะเมื่อเปิดมานะครับอ้าวจอดำซะงั้นดำซะนานเลยนะก็ผมว่ามันอาจจะช้านิดนึงก็ได้เพราะว่าผมมีเกมหนักๆอยู่ในนี้2เกมครับผมก็ได้แก่ PUBG แล้วก็อีกเกมนึงเกมอะไรวะกายีน่าค่ายชื่ออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วเล่นจริงหรือเปล่าของกายีน่านี่ไม่ค่อยได้เล่นครับนานๆทีแตะช่วงนี้ก็เป็น PUBG Mobileซะมากกว่าใครที่อยากจะเล่นก็หา ID ของผมได้ครับผมชื่อว่า Power by i9 นั่นแหละเล่นไม่ค่อยเก่งหรอกแต่ก็นะติดท็อปเทนตลอดนะอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้ครับผมโอ้ยมันจะดำนานไปแล้วโอเคครับโลโก้ฮิสพอยต์ขึ้นมาแล้วก็นะก็คงจะมาแล้วแหละอันนี้ผมเปิดเสียงไว้แต่มันไม่เงียบจังอ๋อเปิดก็สงสัยอยู่ฮะเอ๊ะผมไม่ได้เปิดเสียงหรือว่าก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วครับผมตอนนี้ขึ้นโหลดจริงโอ้โหน้ำตาจะไหลครับผมเปิดมาอ่านไม่ออกสักตัวเลยโอ้โหได้แบบมีเสียงนี่ครับมีเสียงนกกระจิบนกกระจอกด้วยบรรยากาศข้างบ้านนี่ร่มรื่นเหลือเกินแล้วผมจะกดปุ่มไหนเนี่ยปุ่มบนก่อนแล้วกันน่าจะเป็นสตอรี่ของเกมครับผมน้ำตาจะไหลอีกแล้วอ่านไม่ออกครับผมกดกลับอย่างเดียวอ๋อโอเคเข้าใจแล้วปุ่มซ้ายน่าจะเป็นปุ่มที่แบบตกลงภาษาไทยนั่นแหละไม่รู้ละมันน่าจะไปบ้านนั่นแหละอันนี้น่าจะให้ตั้งชื่อมั้งครับอ๋อนะชื่อก็น่าจะรู้กันอยู่ครับผมจะตั้งว่าอะไร Power by i9 นี่แหละครับมันคือชื่อสุดยอดละตกลงโอเคครับผมตัวสอนได้แค่5ตัวสอนครับเพราะฉะนั้นก็ชื่อน้อง Power แล้วกันเนาะเท่อีกแบบนึงอะไรก็ไม่รู้ครับไม่รู้หรอกขึ้นมาบอกให้เข้าไปในบ้านเหมือนกันครับผมมีลูกศรชี้โอเคครับคุณพาวเวอร์คุณมันก็น่าจะบอกว่าเอ้ยจะไปเที่ยวครั้งแรกเลยเปล่าให้กดที่กล่องไปรษณีย์ครับผมนี่ไงกล่องไปรษณีย์มาแล้วอันนี้น่าจะเป็นส่วนคัฟเวอร์ที่เราปลูกไว้หน้าบ้านนะครับนี่ไงอันนี้เห็นไหมครับเมื่อกี้มีใบสีแฉกอยู่ใบหนึ่งโอเคเมื่อเก็บแล้วมันจะมาสะสมอยู่ตรงนี้โอ้เก็บง่ายครับผมลูดได้เหมือนเกมอะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้ลูดได้แบบนี้ก็ดีนะสิอันนี้คืออะไรอาหารแล้วมีอยู่19ใบเลยนะจะซื้อแซนด์วิชก็ไม่ได้โอ้กินไอ้ถูกไปเถอะลูกเอ้ย
อันนี้มันน่าจะเหมือนลูกเราเนาะเหมือนสัตว์เลี้ยงอะไรสักอย่างที่เราเลี้ยงไว้ที่บ้านอะไรเงี้ยมันไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ครับเขาก็เลยเรียกกันว่ากบอินดี้ก็ในคำว่าอินดี้ในที่นี้ก็น่าจะหมายถึงว่าความรั้นนิดๆเอาแต่ใจหน่อยๆอะไรประมาณนั้นมั้งก็ผมจะให้ขนมปังหน้าม่วงเนี่ยไปแล้วกันครับแล้วก็อ๋อมีใบโคเวอร์สีแฉกหนึ่งใบใบโคเวอร์สีแฉกนี่ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าทางญี่ปุ่นนี่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยมันคือแบบความบาลานซ์น่ะปกติโคเวอร์จะมี3แฉกใช่มั้ยแต่ถ้าเรา4แฉกนี่มันคือความมันจะนำความโชคดีมาให้นำความสมดุลมาไว้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นพลังยินหยางก็ว่าได้มั้งยินหยางเป็นของจีนครับไม่ทำอะไรด้วยอ้าวค้างเหรอไม่ค้างครับทดลองค้างทดลองค้างไอ้นี่จะไม่ดนตรีจะไม่เล่นแน่นอนเดี๋ยวผมกดกลับนิดนึงนะลองแล้วกันโหลดใหม่ครับผมมีค่าสีชมพูบอกว่า power น้อง power ไปไหนก็ไม่รู้โอเคอะไรก็ไม่รู้ติ๊กไว้ก่อนติ๊กอีกอันนี้น่าจะเป็นของขวัญต้อนรับเข้าเกมมั้งครับนั่นครับผมว่าละก็มีใบคูเปอร์สีแฉกนะครับก็อย่างที่เราบอกไปแล้วเป็นสามารถเป็นเครื่องรางได้นะสำหรับใบคูเปอร์สีแฉกโอเคเราจะทำอะไรได้ตอนนี้ก็คงเข้าไปดูในบ้านก่อนนั่นไงน้องเข้าไปแล้วเห็นไหมล่ะก็เราตอนนี้เรามีนี่ครับมีใบคูเปอร์อยู่ที่509ใบนะครับก็สามารถซื้อได้นะครับไม่แน่ใจว่าจ่ายผ่านอะไรเนาะลองติ๊กดูนิดนึงดีกว่าอ๋อน่าจะเข้ามาผ่านก็ซื้อผ่านวีซ่าได้ครับเพราะฉะนั้นก็ใครจะซื้อก็นะซื้อได้ครับผมไม่ซื้อแล้วกันผมเป็นพวกประเภทที่พวกอะไรนะประเภทที่ชอบเล่นแบบเกมฟรีอันนี้เป็นของที่อยู่ในนี้หรือเปล่าอันนี้สมุดภาพครับผมยังไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวนะนอกจากสมุดภาพแล้วมีอะไรอีกเป็นคอลเลกชันอะไรสักอย่างนึงไม่ได้อะไรสักอย่างเลยครับเพราะเราเพิ่งเข้ามาไงเราเพิ่งเข้ามาแวบๆเองอะตอนนี้เรามีเงินเยอะแยะแล้วอ้อขอดูตรงนี้นิดหนึ่งอันนี้เขาบอกว่าผมแอบไปอ่านมานะเขาบอกว่าอันเนี้ยจะเป็นสำหรับวางอาหารไว้ให้บนโต๊ะนะครับให้น้องเขากินได้เพราะงั้นให้น้องกบเราเนี่ยน้องกบอบๆเราเนี่ยเราไปต้องไปซื้ออาหารก่อนเมื่อกี้เราซื้อตัวนั้นไปแล้วเราจะซื้ออะไรดีก็นี่แล้วกันนะอาหารดีๆสักหน่อย80บาทไอ้80ใบอู้ทำไมแพงจังอะเครื่องรางอะไรเนี่ยก็ซื้อเต็นท์ได้สัก300แล้วกันนะอันนี้จะเต็นท์มั้ยเนี่ยโอเคครับผมเผื่อครับไปพักแรมครับผมซื้อเห็นมั้ยล่ะยอดมั้ยล่ะซื้ออะไรได้อีกซื้อไม่ได้แล้วหมดแล้วมีแต่ของแพงๆเอ้าอาหารดีๆหน่อยลูกอ่ะโอเคซื้ออะไรได้อีก29อ่ะขนมปังนี่แหละโอเคหมดแล้วเหลือ9บาทอันนี้จะเป็นลอตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่เห็นเขาบอกว่าต้องมี5ใบนะถึงจะหมุนได้ตอนนี้เรามีทิกเก็ตอยู่1ใบนะครับเพราะฉะนั้นหมุนไม่ได้ครับผมก็นะหมุนไม่ได้ก็คือหมุนไม่ได้แหละครับเราออกไปดูหน้าบ้านนิดนึงก็อันนี้เราไม่ต้องผูกอะไรนะครับเห็นบอกว่ามันจะขึ้นมาเองอัตโนมัติว่างั้นครับก็คงคิดละ19ใบอะเนาะเข้าไปดูในบ้านนี้นิดนึงดีกว่าเราไปวางอาหารไว้ให้ดีกว่าเผื่อกลับมาแล้วหิวก็เชิญหยิบแดกได้เลยนะลูกโอเคอ่ะเกือบกลับมาตอนที่ผมไม่อยู่อะไรเงี้ยอ้าวเฮ้ยตกลงมันต้องกดอะไรเนี่ยโอเคอ๋อวางไว้เฉยๆคือมันต้องกดเหรอกดคือเคลียร์ไม่เข้าใจเหมือนกันช่างมันเถอะ
ก็คงจะประมาณนี้แหละครับสำหรับเกมนี้เราเรียกได้ว่าเป็นเกมแห่งความอินดี้จริงๆหน้าที่ของเราก็คือไม่มีอะไรครับผมเหมือนเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหรือว่าเลี้ยงลูกเลยก็รอให้เขากลับมาครับผมก็สำหรับวันนี้ผมไอ้นายก็คงต้องลาเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวรอบหน้านะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าเผื่อว่าเราจะได้ไอเทมอะไรดีๆเด็ดๆแต่ว่าลูกใบแรกเห็นเขาบอกว่าเวลาไปเที่ยวจะมีของฝากกับมีลูกว่างั้นผมคิดว่ารูปใบแรกก็คงจะเหมือนกันหมดมั้งเดี๋ยวผมจะเอามาแชร์ให้ดูเนาะว่าจะเป็นยังไงก็ยังไงก็สำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับเดี๋ยวยังไงมาต่อกันที่พาร์ท2แล้วกันเนาะว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันได้บ้างครับแล้วมันจะเป็นยังไงเกิดขึ้นได้เพราะอันนี้เป็นแค่ติดตั้งเข้ามาแล้วก็มาเล่นเฉยๆรอบหน้าเดี๋ยวจะอธิบายแบบไม่รู้จะละเอียดไหมเพราะว่ามันก็น่าจะเล่นได้สักวัน2วันนั่นแหละโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วจริงๆครับผมบ๊ายบายใครที่เล่นก็ลองมาแลกกันนะ